ายการคำพีวิธีรวยแม่วันนี้คำพีวิธีรวยมาพามาเดินตลาดคนเยอะมากตลาดนี้เขาบอกว่าชื่อตลาดนัดอัศวินอยู่แถวพุทธมณฑลสาย4เส้นเพชรเกษมนะเส้นเพชรเกษมปิด4แยกมีทุกวันเสาร์เท่านั้นเพราะฉะนั้นเหมือนอั้นไว้7วันน่ะดูฮะยังจะมีงานวัดแน่เดี๋ยวตามมาไปเข้าไปมีอะไรน่าสนใจเขาตะโกนอะไรไม่รู้นะฮัลโหลเฮ้เฮ้เฮ้จ้าใครเพ่อะไรเย่อะไรเย่อะไรเย่เดี๋ยวมันคืออะไรอ่ะคืออะไรพี่คุยอะไรกันแต่เจ้าเรียกการเรียกขายครับผมครับเรียกขายครับเรียกขายเรียกว่ายังไงขายทอดเรียกว่า20บาทอะไรเย่พี่โอ้พี่กำลังลงกับพี่ทักกันไปทักกันมาครับผมครับผมได้ยินว่าอะไรรู้มั้ยได้ยินว่าพี่ครับพี่ครับผมพอละ20บาทครับพอละ20ครับผมใส่ไข่1ใบครับแบบนี้ครับผมพอละ20บาทเลยขอแกะดูได้ไหมคะชิมกินได้เลยครับเออหน่อยก็ต้องเลยนี่ขอโทษ20บาททำไมพี่ขาย20บาทเองอ่ะเพราะว่าที่บ้านขายแบบนี้ครับที่บ้านมีทั้งหมด7เจ้าครับ7เจ้าครับผมสาขาครับผมวันนี้ก็ลงตลาดรถไฟของเฮียนะครับหรอที่ต้นสอนครับผมโอ้ที่เด็ดอยู่ตรงไหนที่เด็ดอยู่ตรงไหนของพี่อ่ะที่เด็ดขายถูกด้วยอร่อยด้วยหรอครับผมโอ้กระเด็นด้วยเออระวังน้ำมันนะคะไม่ไอ้ที่กระเด็นนี่ผมเอาเหรอทำกระเด็นเอาเหรอเออโอ้ยพี่รวยไหมอ่ะขาย20บาทอ่ะก็พอได้ครับพอได้ครับเฮ้ยอร่อยดูทองพะคะดูทองพะคะเพิ่งชุบมาเมื่อเช้าไปครับผมอ๋อถูกต้องครับผมเขามาทำอะไรกันท่านเนี่ยโอ้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ1 2 3ทำพี่ด้วยเย้เลยโอ้ยแฟนรายการเยอะมากเลยครับผมผมก็แฟนรายการผมรู้อยู่อันนี้เอาไปไหนต่อได้เลยเอาไปชิมเลยครับเอาไปทานไงเอาไปทานใส่ห่อให้หน่อยครับเดี๋ยวมาจ่ายตังค์นะครับ20บาทครับผมไอ้ห่อมั้ยไอ้ห่อมั้ยแม่ค้าทำไมเป็ดสวยจังเลยโอ้โหเป็ดร้านนี้แบบสีสันน่ากินมากอ่ะดูสิโอ้ดูเขาจัดเป็นแพ็คอย่างนี้เท่าไหร่คะอันนั้น220อ่ะค่ะ220ตัวครึ่งตัวค่ะครึ่งตัว220ถ้าทั้งตัวล่ะฮะ420ค่ะเราเอาเฉพาะทั้งตัวแต่หัวไม่เอานี่ราคาเท่าไหร่พี่เขาจะเอาหัวไว้ทำค่ะเท่าเดิมเหรอโอ๊ยทำไมไม่ลดให้หน่อยเราไม่เอาหัวไงตีนเอ้ยตีนเป็ด 2,500 บาทอะค่ะหากินยากเพราะว่าตัวหนึ่งจะมีแค่2ตีนเท่านั้นเองนะฮะมันไม่ได้มีเยอะเหมือนกิ้งกือนะถ้าอยากได้ตีนเยอะต้องไปซื้อกิ้งกือกินมีกี่เท่าไหร่อ่ะโอ้ยตัวนึงมีเป็นร้อยอันนี้ไม่ชิมได้นะคะเอาตีนเป็ดย่างอันนี้ให้ฟรีเลยเหรอคะแล้วกำไรจะอยู่ตรงไหนอะคะก็นี่แหละกำไรอยู่ตรงนี้นะคะอร่อยมากแล้วโอ้โหแม่ค้ามีน้ำใจอย่างนี้เลยคือออมสินเป็ดย่างนะคะออมสินเป็ดย่างออมสินเป็ดย่างสาขา9แล้วนะค่ะ10สาขาค่ะ10สาขาไปที่ไหนบ้างคะแต่ละวันสาขาประจำจะอยู่หน้าเซียนรังสิตแล้วก็เนี่ยค่ะไล่ตามขึ้นไปเรื่อยๆนี่ทีนี้มีกี่สาขาทีนี้มีแค่ร้านเดียวอ๋อแต่ว่าตลาดอื่นๆเส้นนี้มีอีกออมสินเป็ดย่างค่ะแบบนี้นะขอบคุณอร่อยๆๆขอบคุณครับขอบคุณครับไปแล้วนะคะร้านนี้น่าสนใจมากครับเพราะว่ามันเป็นอาหารแนวถนัดอันนี้เขาเรียกอะไรครับแม่ค้าแกงหอยจ้าหอยอะไรครับหอยขมอ๋อเป็นหอยขมหอยจุ๊บเหรอหอยจุ๊บเวลากินต้องทำยังไงคะจุ๊บต้องจุ๊บที่หอยเลยไหมคือเวลากินเนี่ยหอยชนิดเนี้ยต้องจุ๊บหอยใช่ไหมคุณป้าจ้าเอาอย่างนี้เรามาแข่งกันจุ๊บใครจะจุ๊บเก่งกว่ากันระหว่างแม่ค้ากับพี่กำพูเอาหอยมา2ตัวค่ะตั้งเวลานะคะนับ1ถึง10จุ๊บให้ได้1 2แข่งกันเร็วเอาเร็วคุณแม่เร็วคุณแม่เร็วมันไม่ออกอะมันติดฝาคุณแม่ออกยังคุณแม่อยู่ในฝาแล้วคุณแม่จุ๊บยังไงอะต้องจุ๊บตูดมันก่อนเอาให้จุ๊บตูดเหรอเอาตูดมันก่อนหันหน้าไปทางโน้นเอ้ยไม่ใช่ไม่ผมเขินไงหันหน้าไปโน้นจุ๊บตูดก่อนโอเคแน่นแล้วใช่ไหมจุ๊บปากมันทีเนี้ยก็ไม่ขึ้นอยู่ดีอะเอาจุ๊บปากหน่อยเฮ้ยไม่ออกฮะเออเอาสิไม่ออกจริง
ไม่ไหวไม่ไหวแล้วจุ๊บปากมันจุ๊บแรงๆคุณลองจุ๊บดิไม่ออกจริงไม่ขึ้นอีกแล้วอ่ะอดทิ้นนะได้แล้วได้แล้วน่ากินได้แล้วเห็นแล้วไม่อยากกินเลยขายยังไงอะคะถุงละ30จ้าถุงละ30ถุงใหญ่ๆเลยใช่ไหมแล้วไม่ได้ขายเฉพาะแกงหอยจุ๊บนะฮะร้านนี้ขายอะไรฮะแกงกิเลสต้มกิเลสต้มกิเลสถุงละ30บาทว้าวแล้วนี่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 อ้าวกุ้งแดนเซอร์กุ้งแดนเซอร์กุ้งเต้นเออกุ้งเต้นต้องออกรสชาติยังไงคุณแม่ต้องเปรี้ยวเผ็ดจ้าเปรี้ยวเผ็ดจ้าจี๊ดจ๊าดเหมือนแม่ค้าเลยใช่ไหมจ้าแม่ค้านี่ก็เปรี้ยวมากนะใช่สมัยเป็นสาวนี่โอ้ยแถวนี้เป็นไงฮะโอ้ยจะไม่เคยมาหรอกแถวนี้โอ้ยร้านนี้หอมกุ่นเลยโอ้หอมไป7บ้าน8บ้านต้มเบลอเลยต้มอะไรครับพี่เนี่ยต้มยำปลาช่อนครับต้มยำปลาช่อนว้าวดูๆๆๆแล้วแยกชิ้นเลยเหรอคะครับผมอันนี้เป็นตัวครับมีหัวมีพุงมีเนื้อโอ้โหดูเนื้อปลาเขาสิเป็นชิ้นๆแล้วนี่หางพุงมาโอ้ยน่าทานแล้วนี่อะไรไข่ไข่ปลาช่อนโอ้โหแล้วมาเป็นถุงอย่างนี้ถุงเท่าไหร่ครับพี่50บาทครับถุงละ50บาทแล้วเวลาสั่งจะงงไหมต้องสั่งยังไงอะคะไม่งงครับแล้วแต่จะเอาอยากได้เนื้อก็ดีแบบไหนก็ได้อยากได้ไข่ก็แบบนี้อยากได้พุงก็แบบนี้อยากได้แบบรีมิกได้ไหมมิกกันได้ไหมผสมก็ได้โอ้50บาทราคาเดียวขาตัวถ้าเป็นพุงนี่ร้อยหนึ่งอ๋อถ้าพุงนี่ร้อยหนึ่งทำไมพุงมันแพงจังเลยอ่ะมันใหญ่โอ้โถคุณรัชนีพุงไหนด้วยเนี่ยไม่มีราคาเลยนี่เห็นเป็นรถทุกวันทุกวันไม่ใช่อันนี้คือพุงคนมันไม่มีราคาแล้วพุงปลาเนี่ยแพงมาเลยอีกแล้วมาตามเสียงเคาะเลยนะคะต้องผัดดังๆเหรอจ๊ะครับทำไมอะคะคนจะได้มาเยอะๆครับคนจะได้ยินเสียงเคาะอ๋อต้องเสียงเคาะกระทะก็เป็นเสน่ห์ใช่ไหมครับอันนี้เป็นข้าวผัดอะไรฮะเนี่ยข้าวผัดปูแล้วต้องผัด2กระทะเลยเหรอใช่ครับมันทำไมไม่ทันคนเดียวโอ้โหสองกระทะเดียวไม่ทันก็เหรอแล้วขนาดมีพนักงานตัวน้อยช่วยนะโอ้ยน่ารักมากเลยนี่ดีแล้วฝึกเด็กตั้งแต่เด็กๆให้ทำมาหากินไม่อายรู้ทำหน้าที่อะไรในร้านหรอกทำหน้าที่อะไรคีบปูคีบปูเอาไปใส่เอาไปทำอะไรเป็นท็อปปิ้งครับเป็นท็อปปิ้งท็อปปิ้งเหรอแต่งหน้าใช่ไหมแต่งหน้าเขาผัดไหนทำให้ดูซิสมมติว่าขายถ้วยละเท่าไหร่ห่อละเท่าไหร่มี25 กับ 30 25กับ30ต่างกันยังไงลูก25ต่างกันที่เนื้อปูค่ะนี่เนื้อปูอันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่อันนี้30ค่ะ30ได้เนื้อปูเยอะหน่อยมีกล้ามมีอะไรด้วยใช่ไหมมีปูอัดด้วยอ๋อแล้วอันนี้ละ25ปูน้อยหน่อยใช่เอาไหนลองแต่งให้พี่กำพูกับพี่รัชนีดูหน่อยสิคะอ้าว1 2 3ค่ะนี่ท็อปปิ้งแบ่ง30ลูกปึ๊บๆๆแบ่ง30เลย30บาท30บาทเอาวิธีการก็คือเอาปูลงไปก้นด้วยก้นด้วยเพื่อคว่ำไงเห็นมั้ยเค้าต้องเอาปูลงก่อนนะฮะแล้วก็ข้าวผัดลงนะแน่นอนเลยจำได้พี่ปุ๊บครับปั๊บคุณพ่อก็จะตักข้าวใส่เออคว่ำปั๊บนี่อันนี้30บาทใช่มั้ยข่าวว่าไม่มีน้ำยาเหรอครับอ้าวแปลข่าวมาจากไหนอ้าวแล้วไงแล้วไงฮะใครมีแล้วมีปัญหาอะไรป่ะนี่น้ำยาผมมีเยอะแยะเลยนะอ้าวพูดอย่างนี้มีน้ำยาครับผมน้ำยาอะไรน้ำยาป่าน้ำยากะทิครับอ๋อน้ำยาขนมจีนอร่อยอย่างนี้เลยครับผมนึกว่าโดนที่โกหาเรื่องเนี่ยโอ้ที่แท้ขายขนมจีนน้ำยาครับผมนี่จะหมดแล้วนะเนี่ยขายจะหมดครับขายดีมากเลยครับนี่ขายยังไงอ่ะชุดละ25บาทครับชุดละ25รวมน้ำยาไหมรวมน้ำยาด้วยครับรวมอย่างนี้ไหมผักด้วยครับผมมีผักมีน้ำยาด้วยครับอุ้ยถูกนะ25บาทขายถูกครับผมทานได้1คนครับเลยตลาดนี้ของเขาน่าซื้อมากแล้วคนอู้เยอะจริงๆเลยนะฮะมีแค่ทุกวันเสาร์ไงครับก็เลยมาอั้นซื้อกันวันนี้ไม่รู้ซื้อเผื่ออีก7วันด้วยนะอาทิตย์นึงมีอยู่วันเดียวไม่น่าเชื่อคนแถวนี้เยอะมากจริงๆเปิดตอนเย็นๆมาได้การันตีว่ามันอร่อยสนุกสนานของอร่อยเด็ดๆทั้งนั้นเลยว้าวเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมาต่อกันช่วงหน้าค่ะเป็นเศรษฐี
ต้องมีคำมีวิธีให้รวยต้องรวย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 เอากลับมาช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมครับจะมีประสบการณ์ดีๆจากคุณปุ้ยนะครับจะมาเล่าให้เราฟังนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของคุณพ่อแล้วทุกวันนี้ผมคุยกันนอกรอบเมื่อสักครู่คุณพ่อบอกว่าโอ้โหมันเป็นกำไรชีวิตมากๆ oh. กำไรชีวิตมากๆแต่ก่อนหน้านั้นนี่โอ้โหมันเป็นช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อที่สำคัญมากสวัสดีค่ะพี่ปุ้ยค่ะพูดถูกไหมฮะใช่ค่ะวันก่อนพาพ่อไปทานข้าวก็แกปีนี้80ละค่ะจะ80แล้วแกบอกว่าโอ้ยปุ้ยเอ้ยแบบอยู่มาจนถึงอายุขนาดนี้พ่อกำไรชีวิตแล้วลูกครับปุ้ยก็โอ้คือเรื่องมันเกิดขึ้นอย่างนี้ค่ะมันเป็นวิกฤตของชีวิตเลยต้องบอกว่าของทั้งบ้านของครอบครัวเลยเพราะว่าประมาณ2ปีที่แล้วอะค่ะคุณแม่เสียแต่ตอนที่คุณแม่เสียเนี่ยเราช็อกมากเพราะว่าปุ้ยเป็นคนพาแม่เข้าโรงพยาบาลตอนเข้าเนี่ยคุณแม่เดินเข้าไปนะคะแข็งแรงดีเดินเข้าไปไปดูเรื่องของอาการโปรตีนในไตรั่วค่ะแต่ว่าแม่หลังจากที่ปุ้ยพาเข้าไปโรงพยาบาลไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลอีกเลยแล้วก็ไปเสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อในปอดแล้วปุ๊บปั๊บไปเลยค่ะคือลามเต็มปอดแล้วก็ไปเลยวันที่ทำศพคุณแม่แล้วก็จะเริ่มมาทำศพร้อยวันนะคะคุณพ่อล้มอีกคือเขาช็อกอะค่ะแล้วล้มลงไปอะล้มลงลูดลงไปเลยในห้องน้ำตอนที่ปุ้ยวิ่งไปเนี่ยมันประมาณ 4:00 กว่าๆคือพ่อเนี่ยเขาจะลุกเข้าห้องน้ำทุก 4:00 ครับได้ยินเสียงตึ้งเนี่ยต้องมีอะไรละก็วิ่งเข้าไปในห้องน้ำก็เห็นพ่อเนี่ยคือพยายามคือขาพ่อข้างล่างเนี่ยมันกองไปด้วยอุจจาระกับปัสสาวะค่ะแล้วพ่อเขาก็ใช้ท่อนแขนเนี่ยค่ะคือแบบตะกายตัวเองออกมาจากห้องน้ำคือเขาคงอยากจะเรียกลูกหรืออะไรสักอย่างครับก็ไปพยุงพ่อแต่ว่าสังเกตเห็นว่ามันมีเลือดออกมาด้วยตรงกองที่เป็นเละๆนะคะมีเลือดออกมาด้วยก็ตะโกนบอกสามีอะค่ะแฟนบอกว่าเรียกรถพยาบาลเรียกรถพยาบาลเนี่ยพอรถพยาบาลมาเนี่ยตอนนั้นก็รีบคือตบหน้าอกพ่อก่อนพ่อได้ยินไหมคือกลัวว่าเขาอะจะแบบเหมือนกับพอถ้าหลับไปอะค่ะพอตาเขาเริ่มลอยแล้วค่ะถ้าหลับไปก็กลัวว่าจะเสียเขาไปก็ทำอะไรไม่ถูกก็ตบหน้าอกพ่อได้ยินปุ้ยไหมเขาก็จะพูดตามเสียงสุดท้ายของเราค่ะปุ้ยพ่อลุกได้ไหมจะลุกอะไรเงี้ยค่ะคือก็จะพยายามแต่ว่าแรงปุ้ยก็ไม่มีแรงพ่อคือพ่อเขาเป็นคนตัวใหญ่ด้วยค่ะกว่ารถพยาบาลจะมากว่าจะพาพ่อขึ้นไปเนี่ยเขาก็เหมือนกับมีเริ่มมีเครื่องไม้เครื่องมือเริ่มมีเครื่องช่วยหายใจอะไรนิดนึงเขาก็หันมาจับแขนแล้วเขาก็บอกว่าพ่อไม่ได้กลับนะพ่อไม่ได้กลับแล้วโหร้องไห้มันหมดเลยอ่ะเพราะว่าเพิ่งทำศพแม่แล้วพ่อมาเป็นแบบนี้อีกก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้แบบพ่อใจเย็นๆนะอะไรเงี้ยถึงโรงพยาบาลประมาณ 5-6 โมงตรวจทั้งวันเลยสงสารร่างกายแกมากเลยตรวจทั้งวันไปเจอเอา 2-3 ทุ่มว่าแบบอวัยวะในร่างกายแกนะคะมันไม่ได้เหมือนภายนอกละมันเริ่มเสื่อมเริ่มแก่แล้วมันทำให้ลำไส้เล็กส่วนปลายของแกเนี่ยมีเส้นเลือดแตกอยู่3เส้นแล้วเลือดมันก็ไหลเยอะมากคือออกทางทวารหนักหมอใช้คำว่าเกือบหมดตัวค่ะก็โชคดีอยู่ ICU แล้วก็คุณหมอก็ช่วยชีวิตพ่อไว้ได้มันก็เป็น10วันในโรงพยาบาลที่พ่อเปลี่ยนมากคือพ่อผอมหนังติดกระดูกเลยเพราะว่าทานอะไรก็ไม่ค่อยได้เนื่องจากมันเป็นเกี่ยวกับลำไส้เนาะทีนี้ตอนที่ออกมาจากโรงพยาบาลนะคะสภาพพ่อเขาต้องบอกเลยว่ามันย่ำแย่มากเพราะพ่อเขาเหมือนผักเขาก็ทำอะไรไม่ได้เลยเขาได้แต่นอนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อาหารก็ต้องเป็นอาหารที่ปั่นเราก็ทำใจระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าวันที่เราทำใจเนี่ยเราก็มองว่าพ่อคงจะต้องทำใจหนักกว่าเราเยอะมากเพราะว่าปกติเขาจะเป็นคนที่แข็งแรงเขาเป็นผู้ชายตัวใหญ่ที่ปั่นจักรยานในวัย 76-77 เนี่ยปั่นทุกวันสภาพภายนอกเขาเหมือนคนอายุ60ตอนที่แม่เสียไปแล้วเวลาเขาไปไหนมาไหนเขาก็จะแบบทักทายมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอเขามาเป็นแบบนี้เองตัวเขาเองก็คงรับตัวเองไม่ได้แล้วเราก็กังวลใจมาทำงานเนี่ยก็พอมีเสียงโทรศัพท์มาเราก็จะแบบตกใจเขาคิดว่าเป็นข่าวร้ายเรื่อยๆก็บอกเลยว่าตอนนั้นเนี่ยมันใจลอยสติมันก็ไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วค่ะแล้วบรรยากาศในบ้านก็แย่มากๆเงี้ยจนมาเจอตุ๊กตาบนวันนะเขาก็เล่าให้ฟังเรื่องเห็ดลิ้นจือแดงอ่ะแล้วก็ตุ๊กตาเองเนี่ยพ่อเขาก็จะเป็นทั้งเบาหวานความดันไขมันอุดตันแล้วก็โรคหัวใจจนต้องปั๊มหัวใจช่วยชีวิตอะค่ะแต่ว่าพ่อปุ้ยเนี่ย
ไม่ได้เป็นโรคเหล่านี้เลยความที่เขาออกกำลังกายทุกวันเขาเล่นเวทเขาปั่นจักรยานวันละ20กิโลเขามีความดันนิดนึงตอนไปตรวจสุขภาพทุกปีเนี่ยตามอายุที่เพิ่มมากขึ้นแทบไม่ต้องใช้ยาเลยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าพ่อตุ๊กตาเป็นทุกโรคเลยเขายังฟื้นตัวได้จากเห็ดลินจือแดงอ่ะแล้วพ่อเราจะไม่มีโอกาสนั้นอีกหรอก็เลยเอาเห็ดลินจือไปให้คุณหมอประจำตัวคุณพ่อดูค่ะตอนแรกก็ไม่ได้หวังอะไรค่ะก็ลองดูคิดว่ามันเฮือกสุดท้ายแล้วก็ลองดูเราก็เหลือพ่อคนเดียวเนาะอะไรเงี้ยคุณหมอเขาก็ดูว่ามันเป็นสมุนไพรแล้วก็เลยอนุญาตเพราะว่ามันเป็นแคปซูลนิ่มให้คุณพ่อทานเสริมกับอาหารได้โอ้โหรีบเอากลับบ้านไปเลยก็ให้พ่อทานแรกๆแกก็เริ่มนั่งเริ่มเดินในบ้านนะเริ่มยิ้มเริ่มมีเลือดฝาดผิวแกที่แบบเหี่ยวติดกระดูกเนี่ยก็เริ่มแบบว่าแบบดีขึ้นนะดีขึ้นจนเราเห็นว่าสักพักนึงแกก็อยากจะไปจับจักรยานไปเข็นหน้าบ้าน อีกสักพักนึงแกเริ่มปั่นละมันก็เป็นแบบนี้มาเรื่อยๆจนตอนเนี้ยแกทานมา2ปีแล้วค่ะล่าสุดก็เพิ่งพาแกไปเที่ยวญี่ปุ่น คือก่อนไปเที่ยวญี่ปุ่นก็พาแกไปเยี่ยมหลานที่นิวซีแลนด์นะหลายคนก็บอกว่าหุยคุณพ่อจะ80แล้วให้นั่งเครื่องอีกหรอก็ถามว่าเดี๋ยวเกิดไปเป็นอะไรที่ต่างประเทศแล้วจะทำยังไงอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวมีรูปให้ดูว่าพ่อเหมือนคนอายุ60เหมือนเดิมพูดคล่องแคล่วมากอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าไม่เห็นกับตาก็ไม่อยากจะเชื่อที่เล่าให้ฟังว่าล่าสุดไปทานข้าวด้วยกันพ่อเขาก็พูดให้ได้คิดเขาบอกว่าปีนี้เขา80แล้วกำไรชีวิตของเขาแล้วที่อยู่มาได้ถึง80เขาบอกแค่ค่ะคนแก่ก็จะคิดอย่างนี้เนาะวันนี้มีพิเศษให้กับแฟนรายการไหมครับในที่คุณปุ้ยก็มาแล้วนะฮะคือหลังจากที่ไปเจอคุณหมอดำรงที่เป็นเจ้าของเห็ดลินจือเนี่ยค่ะคุณหมอเขาก็เลยดูแลเราทั้งบ้านเลยดูแลคุณพ่อดูแลปุ้ยดูแลคนในครอบครัวปุ้ยด้วยโดยทุกวันนี้ค่ะปุ้ยได้ลด 40% ก็เลยบอกคุณหมอว่าวันนี้มารายการนี้ก็เลยอยากจะให้คุณผู้ชมแฟนรายการเนี่ยมีโอกาสแล้วก็ได้สิทธิพิเศษแบบปุ้ยบ้างขอคุณหมอดำรงมาค่ะสำหรับ30สายที่โทรเข้ามานะคะจะได้สิทธิพิเศษเดียวกับที่ปุ้ยได้เลยก็คือลด 40% โปรแกรม2เดือนจาก 3,600 บาทนะคะเหลือ 2,140 บาทแต่ต้องโทรตอนนี้นะคะที่หมายเลข1577แล้วสำหรับคุณผู้ชมที่อาจจะมีคำถามว่าตัวเราเนี่ยเหมาะหรือเปล่าโทรไปสอบถามได้เช่นเดียวกันค่ะที่หมายเลข1577นะคะแล้วก็แนะนำให้นำไปฝากเป็นของฝากของขวัญให้กับผู้ใหญ่ก็ได้หรือว่าทุกคนในครอบครัวก็ได้ค่ะอย่าลืมนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่โทรมา30สายแรกค่ะโปรแกรม2เดือนจาก 3,600 บาทนะคะเหลือ 2,140 บาทแต่ว่าต้องโทรตอนนี้นะคะที่หมายเลข1577ค่ะครับเอาละครับหมดเวลาแล้วนะฮะวันนี้ขอบคุณคุณคุยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่นะครับในวันต่อไปวันนี้ลาไปก่อนโชคดีทุกท่านสวัสดีครับทำดีที่จะรวยไปดูทางร่ำรวยทำอะไรถึงจะไปได้สวยวิธีคนรวยมันต้องมีคำพี่อยากเป็นเศรษฐีต้องมีคำพี่วิธีรวยเอารวย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 